สวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนกันเลยนะครับผมอยู่กับผมเหมือนเดิมสระเก้าแล้วก็อยู่กับน้องหมึกแต่ไม่ใช่นี่คือน้องปลาน้องปลาเรียกว่าน้องปลาโอเคคุณผู้ชมในเมื่อการกลับมาของเขาคนนี้ทุกคนก็รู้นะครับว่าเขาคือใครเอาเป็นว่าคลิปนี้เนี่ยปกติจะถึงประมาณ 10,000 ไลค์แต่ป้าคลิปนี้ปกติมันจะถึงประมาณ5ล้านไลค์เออถ้าผมขอสักประมาณ 5,000 ละกันในเมื่อแบบนะการกลับมาแรกๆอ่ะนะมึงต้องขอสัก50ล้านไลค์ดิโอ้สำหรับในคอนเทนต์ Minecraft ในวันนี้นะครับคุณผู้ชมเรียบง่ายมากเลยคือเป็นการแบบก็คือการทดสอบระหว่างผู้เล่นกากกับผู้เล่นเทพนะคุณผู้ชมคือเอาคนที่แบบเคยเล่น Minecraft นานๆมีความรู้มหาศาลเนี่ยมาทดสอบเว้ยมันคือด่านตั้งแต่ด่าน1ถึงด่าน100เออน่าเล่นจังวะใช่แล้วคนที่ทดสอบเนี่ยคือมึงเว้ยฟ้ากูเอามึงมาก่อนเลยคนแรกโอเคอันนี้ด่านอะไรด่านต่ำด่านนูบจ้ะใช่ระดับต่ำคือยังไงคือเราต้องขึ้นไปบนนี้เหรอใช่ศึกษาเอาเลยคือจุดมุ่งหมายคือเราคือเลสโตนด้วยแต่มึงต้องเดินขึ้นไปข้างบนนี้ให้ได้โอเคมากูเอาเลยวะเอาเลยขึ้นไงอ่ะคือไม่ได้มึงโอ้โหมันเล่นมึงเว่อร์หรืออะไรเนี่ยเอาไม่ใช่เหรอดีๆก็ได้เอออะไรอ่ะมีป้ายด้วยคิดสิน้องสาวใช่ต้องคิดน่ะต้องคิดล่ะอะไรเนี่ยโหใส่น้ำให้อันนึงกูภูมิใจมากไม่ใช่กูต้องกระโดดแบบโปรมายครับดิมีแค่ชีวิตเดียวนะเว้ยโอ้ยดาเมจเต็มๆหน้ากูเลยโปรมายครับของจริงอันที่สองตาผมครับระดับสิบอันนี้ผมรู้แล้วว่าคืออะไรอันนี้ฟ้ามึงรู้เปล่าว่ามันคืออะไรมันคือหินกับเลสพิสตันแล้วก็เบดล็อก มึงก็ตอบแบบใส่ซื่อเกินนะนี่มันทำอย่างนี้ไว้ฟ้าดูไว้ดูแล้วจำอุ้ย200 IQ Pro Player Minecraft ที่เล่นมามากกว่า200ปีเก็บเกียร์ต่อเลสโตนยังไม่ตรง คำพูดวิ่งอย่าบอกนะอันนี้คือต่อให้ไปสูง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 ขึ้นจนถึงบล็อกที่กำหนดใช่แล้วก็เราต้องลงมาด้วยใช้น้ำอันนี้ถ้าทำได้คือเฟี้ยวเดี๋ยวมึงรอเกมโหมดกูกลางอากาศนะไอ้ฟ้าเป็นเกมโหมดสวนอ่ะฮะโอเคเกลือบินแล้วนะเกลือไปแล้วนะอ่ะฮะลาสเปนลาไปด่านต่อไปกันเถอะครับไอ้ก้าวมันกากครับแค่ด่านง่ายๆก็ยังไม่ผ่านเลยเอาละทุกคนถือว่าด่านระดับ10นี้ไม่สามารถทำได้เขาเก้แล้วแต่ในโทรศัพท์ยังไม่เก้ไม่มึงกากต่อมาด่านที่20เริ่มมีสมองโอเคด่านนี้อธิบายง่ายเลยในนี้มีเรืออยู่อ๋อกูเข้าใจของแตกเต็มกราฟมันทำอย่างนี้ดูนะอย่างนี้นี่คือแบบคนเล่นไหมครับปกติทำได้โอ้ใครๆก็ทำได้เนี่ยดูแต่ถ้าเป็นแบบโปรมาครับดูอ่ะฮะอุ้ยอีสุดเอาไปเมื่อกี้พลาดอุ้ยน้องเอาเรือมาเดี๋ยวพี่โชว์ให้ดูพี่แบบโปรไหมครับก็ทำอย่างนี้กันน่ะพี่แบบเกมโมศูนย์อเดย์โอเคผมเกมโมศูนย์ผมก็ทำได้เหมือนกันล่ะไม่ดีบีเรือแล้วว่ะไม่มีเรือ เรือบนเราไม่หยิบออกมาเพิ่มล่ะ โอ้ไอ้ก้าวเครียดคุณผู้ชมให้กี่คะแนนแต่ละด่านคอมเมนต์ได้เลยนะครับไอ้นี่จะกลายเป็นศูนย์บั๊กอ่ะต่อมาด่านที่3ฉิบนี่ว่าระดับ3ฉิบนี่อ๋ออันนี้รู้แล้วคืออะไรเราต้องปีนขึ้นมาข้างบนสูงสุดตรงนู้นครับคุณผู้ชมปีนเพื่อด่านนี้คือการทดสอบความไวนิ้วเว้ยเราต้องโดดลงมาก่อนลงน้ำเราต้องกดปุ่มนี้ให้ได้แล้วถึงจะลงน้ำโอ้อ่ะอย่าไอ้ฟ้าไปกูให้มึงทำก่อนคือยังไงวะเราต้องกดมันกดปุ่มอย่างนี้สโลโมชั่นนะจึ๊บเราโดดลงมาก่อนเราจะเข้าน้ำ
เราต้องกดปุ่มให้ได้เออฮะก็คือเราลงปุ๊บมันจะเป็นอย่างนี้ดูมึงไม่ได้กดปุ่มพลาดแล้วไปแล้วอ่ะดูพี่ดูพี่ไอ้น้องไหนไหนพี่โอเลนาโซลกาโอเลลาโอลา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 มาลิเวอร์พูลวันนี้แอร์เย็นสบายไอ้พ่องไม่มารอหรอเผื่อมึงทำได้จะเดี๋ยวสะเดี๋ยวไอ้นิดเดียวเดี๋ยวพี่ทำให้ดูน้องพี่โดด2รอบพี่ลงรู2รอบเดี๋ยวดูพี่ไอ้น้องลงรูแล้วมันต้องกดปุ่มด้วยดูนะใช่พี่เข้าใจดูเราจะเร่งมาไว้ระดับ1ขีดบล็อกฟุ๊บวิ่งมาปุ๊บ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 ทำเท่แต่คำพูดอะมึงอะนี่ไงล่ะนี่ไงล่ะนี่ไงล่ะเข้าใจนะคุณลองไหมคุณจะลองไหมคุณจะลองไหมกูไม่ค่อยอยากจะโชว์เท่าไหร่นะเพราะว่ากูมันเก่งเกินไปกูก็อยากจะเซฟความเก่งของกูไว้บ้างดูรอบเดียวได้มึงลืมกดปุ่มหรือเปล่าวะนะแต่ได้คืออะไรคอมเมนต์นะครับคุณผู้ชมคือผมผ่านแล้วเรียบร้อยใครไม่ดูนี่ด้านหลังดูเอาไล่นะครับโซโลโมชั่นก็ได้นะต่อไปด่าน4ฉีบปวดฉี่ก็ไปฉีบฮะใครตั้งชื่อวะเนี่ยอันนี้ฉี่ก็ไปฉีบอธิบายง่ายๆเลยฟ้าคือเราจะขึ้นบันไดตรงนี้มาอยู่ตรงนี้ปุ๊บอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเรากระโดดลงไปพอมันได้ขึ้นมาเราหมุนตัว360องศายิงไอ้ตรงนี้ให้ตายให้แกะลงไปในลาวาต้องหมุนตัว360องศาด้วยนะมึงทำอะไรนะปลาละไปกูให้มึงลองกูมึงก็ทำมาเพื่อทดสอบมึงนะเว้ยเอายังแบบทีเผลอใครเผลอหรอใครเผลอหรอกูต้องหมุนตัวตอนที่กระโดดขึ้นมาด้วยเว้ยฟ้าเออหันไปไหนหรอไม่ใช่ต้องลงมาปุ๊บจังหวะขึ้นไปหมุนตัวแล้วก็ยิงรอบเดียวไม่มีเด้ง2รอบโอเคเข้าใจนะรอบเดียวมึงเป็นโปรเพลเยอร์มายคราฟไปแล้วเว้ยมึงทำไม่ได้ดิวะโปรเพลเยอร์เขาเล่นกันยังไงไอ้เผลอไอ้เกือบไอ้ป้ามึงยิงเฉียดรูไข่นิดเดียวให้แกะมาตกใจเล่นอ๋อตกใจเล่นนะปุ๊บทีเผลอทางไหนวะกูขอลองรอบมึงได้ป่ะเอาดิโอ้ยไม่ไหววะมีการทุบบล็อกด้วยเหรอเว้งเอ้ายิงโดนแกะอ่ะตาฟ้าเฮ้ยยันอ๋อไอ้นี่ลืมหมุนมึงหมุนข้างล่างมันเลยนะกูฟ้ากูว่ากูรู้แล้วว่ะแบบกูว่ากูรู้นะอีก2ชั่วโมงอ่ะเสร็จนี่ไงนี่ไงอุ้ยนี่ไงน้องๆบอกดิครับใครที่1ในวงการไมค์ครับโอ้ต่อมาด่าที่เท่าไหร่ด่าที่50 50ไม่มีสมองไม่ต้องเลกูไม่เล่นละอันนี้คือผมรู้แล้วคุณผู้ชมก็คือว่าทำยังไงก็ได้ให้เราเข้าไปในนี้เว้ยในกล่องนี้มีของอุปกรณ์ทุกอย่างให้มึงได้เลือกใช้กูว่ากูขอท้าทายเองมาว่ากูชนะเอาดิในกล่องนี้มีของอุปกรณ์อยู่เอ้ยอย่างนั้นเหรอเล่นลิ้นไอ้หมอนี่คือจะเล่นกอโกคุณผู้ชมลบไปไหนโชว์ไหนโชว์ไปโชว์ให้ดูไอ้น้องวางไม่ได้ปะทำตั้งแต่3ทุ่มนี่เที่ยงคืนแล้วอ่ะนานเกินเดี๋ยวยังนะยังนะดูอะไรทำยังไงก็ได้ให้เราเข้าไปในนี้หน้าโยกไปดิมันนึงเราต้องอุดบล็อกก่อนปิดบล็อกปิดบล็อกปิดเอ้าช่วยกูด้วยกูติดกูว่ากูไม่ผ่านตั้งแต่ด่าน20ครับมึงทำเลยมึงลองใช้ดิมันมีเนี่ยดิสเพนเซอร์วางไว้ให้3อันมึงอาจจะแบบขยับดิสเพนเซอร์อะไรก็ได้นุ้ยแต่ที่กูไม่ให้อ่ะคือมีรูตรงนี้รูเนี้ยแน่นอนต้องมีอะไร
บล็อกไม่ใช่เออทีเนี้ยเราแค่เอาดิสเพนเซอร์ไว้ตรงนี้เว้ยมาไว้อย่างงี้อย่างงี้แล้วทีนี้ทำยังไงมีเรือใช่ไหมเอาตัวใส่เข้าไปใช่แล้วก็เอาอันนี้มาที่เปิดอะที่เปิดอยู่ไหนที่เปิดน้ำแป๊บซี่แค่นี้หุยแต่นี่ไงโอ้ my god เป็นไงความฉลาดมึงบวก1ยังความฉลาดมึงบวก1ยังบวก1ตบมือครับคุณผู้ชมใครไม่รู้นี่ตบมือครับด่านนี้มีแต่คนเท่พวกนั้นถึงจะรู้ครับกูให้10เลยโอ้ย10เลยเหรอแค่มึงตัดแล้วรู้แค่ด่านเดียวด้วยนะตบมาด่านที่60ด่าน60เหมือนจะยากจริงหรอนี่ท้าทายอำนาจมืดด่านนี้อุ้ยใช้เรือใช้เรืออ่ะใบให้ว่ามึงต้องไปเอาของที่อยู่บนเกาะด่านเนี้ยไม่ได้แอมกูหรอกกี่ทีก็เหมือนเดิมกูอยากชอบเลยเอาไม่อยากโชว์ฝีมือที่แท้จริงนี่มึงเอาหาหรือว่ามึงกากจริงวะเนี่ยฉันเริ่มแยกไม่ออกถึงแล้วโอ้โหอะไรขึ้นไปยังไงขึ้นไปยังไงใช้เรือเหมือนกันใช้เรือเหมือนกันไม่ใช่บินแน่นอนเอาดีไอ้ฟ้าเอาดีเฮ้ยโอ้เฮ้ยน่าจุ่มให้กูเฉลยเปล่าว่าทำไงทำไงมึงทำที่กูยอมแพ้อย่างแรกกูเริ่มจากบุ๋มให้ดูเลยป้าอย่างนี้ครับปุ๊บปุ๊บโอ้ยโอ้ยคุยอันนี้โปรเพเยอร์เวอร์ชันใหม่ถ้าใครไม่รู้อ่ะบล็อกเรือมันสามารถอย่างนี้ได้เว้ยคุยแต่มันทำยากมากผมบอกเลยว่าด่านนี้ยากมากกูไปปั่นผ้าหรอดูเอาว่าหุยหุยอันนี้คือผมเรื่องจะต่อให้ไม่ใช้เกมหมดผมก็ทำได้นะคุณผู้ชมประมาณนี้เอาจริงไหมเองเอางี้นะมีแค่ยางอันไฟอ่ะแล้วก็ต่อบล็อกขึ้นไปแค่นี้อ่ะนะเออแค่นั้นเลยเองไม่ต้องเอาเรือมาแบบสมมติข้างบนมันบีบแบบเพชรอยู่เนี้ยเองก็ต่อบล็อกขึ้นไปเอาเรือมาต่อกันไหมมันก็แบบคนไม่มีบล็อกไงมีแต่เรือโอ้โหแล้วไม้ที่เอาครับเรือไปจากไหนวะอ้าวมีเพชรเต็มเลยนี่ไงได้ของด่านต่อมาครับด่านเวล80เริ่มจะเทพนี่เทพแล้วเหรอเนี่ยใช่ด่านนี้อธิบายก็คือเราจะลงไปใส่ม้าแงบแค่นี้โอ้ยใส่ม้าเลยเหรอเออใส่ม้าก่อนแล้วทีนี้เนี่ยเราก็ต้องใช้บล็อกทรายเนี่ยต่อขึ้นมาปกติบล็อกทรายมันจะแบบเป็นแบบเหมือนไม่มีแรงน้ำถ่วงเฮ้ยมีแรงน้ำถ่วงก็คือเราต้องแบบใช้ความเร็วนิดนึงและทีนี้ด่านนี้พอขึ้นมาได้ใช่ไหมถ้าเราโดดไปเฉยอ่ะมันจะไม่ได้เว้ยเราต้องโดดแล้วแบบวางปุ่มอย่างนี้พร้อมหรือยังครับท่านฟีฟ้าพร้อมแล้วครับพรีโดดมาเลยเอา มึงสายตามกะยังไงเนี่ยไม่ได้เล่นไปครับนานจัดมาเอาเลยนะเอาเลยฮึบโอ้ยเป็นยังไงครับครับผมให้พี่อยู่นี่นะครับเดี๋ยวไม่ใช่มันเป็นอย่างนี้อธิบายง่ายๆจึ๊บโอ้มาบอกเลยว่ายากยากแต่ทำได้ผมว่าคุณดูอะไรวะเนี่ยคุณดูผมดีกว่าไหมเอาเลยครับผมตายตั้งแต่ด่าน20แล้วครับปุ๊บโอเคป้าดูดีนำไปใช้เอาเลื่อนจังวะก็อุ๊ยมาผมมาดิว่ามึงเก่งจังวะกดไลค์ถึง100,000 ไลค์อ้าวถึงแล้วขนาดต่อมาส่วนด่านที่90กับด่าน100นะครับผมใช้ฟีฟ่าเป็นคนออกแบบให้ผมเล่นได้ดิเอาเวล90กับ100ยากๆนะเดี๋ยวผมนั่งรอคุณแต่แล้วมึงหาเรือในด่านนี้เจอมึงชนะเลยเฮ้ยดี
อันนี้มันง่ายง่ายยิ่งกว่าปอกกล้วยเข้าปากอย่างเนี้ยฮะเอาละเอาละเจอกันไหนฟ้าอธิบายดิเนี่ยก็คือเนี่ยมึงเห็นบนนั้นป่ะก้าวเนี่ยคือเองต้องโดดลงมาเว้ยฟุบฟุบฟุบเองต้องรีบแบบชุบชุบฟุบช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 ุบฟุบฟุบฟับป้าป้าฟุบป้าฟุบ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 ลงไงวะเนี่ยเว้ยเข้าใจแล้วเองต้องรีบแล้วเองต้องรีบเข้ามาในนี้ก่อนที่ดีนทีจะระเบิดเว้ยเข้าไปในลาวานะใช่เข้าไปในลาวาก่อนที่ทีนทีที่กูจับเวลาไว้ก่อนจะระเบิดโอเคเข้าใจละเข้าใจละถ้ามึงก็ห้ามตายด้วยเข้าใจละมึงจะติดบันไดด้วยเพราะงั้นกะดีๆนะครับมาเอาอะไรเปล่าอันนี้คือด่าน99ของมึงเหรอเออเนี่ยทดสอบไหวพริบอย่างนั้นเหรอใช่พร้อมไหมให้กูให้ก็เริ่มมึงนับเลย3 2 1เริ่มจับเวลาแล้วตาตาตังเอ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 ระเบิดแล้วครับมันกระจอกอ่ะขอใหม่ขอใหม่ก็แบบเดี๋ยวเหลือเพิ่มเวลาให้สักนิดหน่อยก็ได้ก็คนกันมันกระจอกอ่ะน้องๆ พูดมากจนว่ามึงไม่ผ่านทั้ง5ด่านเดี๋ยวต่อให้หน่อยพร้อมไหมพร้อม3 2 1ไปตะแนว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 ว่ายังวะมึงโกงมั้ยเนี่ยโกงไหมโกงอะไรหรอไม่มีเอาว่าก็ถือว่าทันนะก็มันก็ก็ทันแหละแต่ก็นะก็ทันก็ถือว่าผ่านรอบหน้านะครับคุณผู้ชมอยากให้มาทำแบบอะไรเรื่องหนึ่งเรื่องเก้าอย่างเช่นแบบกับดักเอาชีวิตรอดหรืออะไรก็ได้นะครับแต่ตอนนี้ผมยังคิดไม่ออกให้คุณผู้ชมคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมวันนี้คลิปนี้พี่ฟ้าก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับมาคลิปเดียวลาก่อนเจอกันพี่ฟ้า